สวัสดีครับสำหรับบทนี้นะครับเป็นการนำวิดีโอจาก YouTube นะครับมาใส่ในบทความของจุมล่าของเรานะครับเรามาดูวิธีการใช้นะครับว่ามีการใช้ยังไงการยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเปิดไปที่จุมล่าของเรานะครับผมจะมาใส่ตรงวิดีโอสอนนะครับตรงนี้พอวิดีโอสอนปั๊บผมก็จะเอาไฟล์ YouTube มาใส่นะครับก่อนอื่นนะครับให้เราไปหาไฟล์ YouTube มาก่อนนะครับผมก็ YouTube ละผมจะไปเอาไฟล์ผมบอกว่าจูมล่าแล้วกันนะครับครับจูมล่านะครับผมก็ผมเอานี่กันครับวิธีการนะครับก็คือไปที่แบ่งปันนะครับแล้วเรื่องต้องว่าฝังนะครับcopy code ส่วนนี้มานะครับกลับไปที่แอดมินของ Joomla นะครับกลับไปที่แอดมินนะครับไปดูที่บทความของเรานะก็คือ article นะครับก็คือวิดีโอสอนตัวนี้นะครับจะมีไฟล์อยู่ใช่ไหมครับผมลบทิ้งนะครับไปที่ HTML ครับแล้วก็ทำการแทรกสคริปต์ที่เราก็มาเมื่อกี้วางลงไปครับแล้วก็กดอัปเดตครับก็จะพบวิดีโอนะครับแล้วก็กดจัดกลางสักหน่อยนะครับแล้วก็เซฟครับเรียบร้อยแล้วก็มาดูที่หน้าเว็บเรากลับไปก่อนนะครับนะครับคือหน้าหลักนะครับตรงนี้กดไปที่วิดีโอสอนครับก็จะมีวิดีโอของเรานะครับก็สามารถที่จะเปิดเล่นได้นะครับนี่ก็คือวิธีการเอาวิดีโอจากเว็บ YouTube ลงที่เว็บไซต์จูมล่าของเรานะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ